แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกแชร์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 สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดโอ้ซีสวัสดีครับขอต้อนรับสู่แชร์สดสดครับท่านผู้ชมครับกลับมาเจอกัน23พฤศจิกายนนะฮะท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ถ้าสมมติเราติดตามเกี่ยวกับข่าวการยิงกันเนี่ยของนักเรียนปรากฏแล้วมันไม่ใช่เป็นการยิงกันของนักเรียนแล้วนะฮะมันเป็นแก๊งองค์กรอาชญากรรมองค์กรอาชญากรรมไปซะแล้วแล้วน่ากลัวมากๆเรื่องราวที่คนกำลังติดตามกันอยู่นั้นคือข่าวการบุกจับกลุ่มแก๊งอาชญากรรมผีฮะที่ยิงครูเจี๊ยบน้องหยอดจำได้ไหมฮะครูเจี๊ยบจำได้ใช่ไหมครับวันนี้จริงๆแล้วน้องหยอดที่ก็เป็นนักศึกษาอุเทนถวายอายุ19ปีซึ่งเข้าสู่วันที่12นะครับหลังจากเกิดเหตุยิงเนี่ยปรากฏว่าเรื่องราวของเมื่อวานเนี่ยทำทุกคนช็อกคนไทยช็อกเพราะเราได้รับรู้มาเสมอว่า2สถาบันไม่ถูกกันอันนี้คือสิ่งที่เรารับรู้ถูกต้องไหมครับผมสองสถาบันไม่ถูกกันตีกันเอาแบบโอ้โหที่เราได้ยินมาเสมอเหมือนเด็กตีกันธรรมดาแล้วก็ชอบรุนแรงทั้งนั้นแล้วตอนแรกที่คนบอกแม่จะโฟกิงจะเข้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวกลายเป็นแบบว่าทุกคนจะทำพฤติกรรมในแบบรู้เรื่องปัญหาของแก๊งอาชญากรรมนี้ปุ๊บมันคนละเรื่องเลยมันคนละเรื่องเลยเมื่อวานทำทุกคนช็อกเพราะสืบทราบว่าแก๊งนี้อย่างแรกไม่ใช่นักศึกษาครับแล้วก็มีการวางแผนทุกอย่างครับไปเปลี่ยนสีรถไปขโมยป้ายทะเบียนมาสวมเพื่อไม่ให้ตำรวจจับได้มีแกนนำฮะแล้วก็บอกว่าได้เงินจากธุรกิจสีเทาเป็นแกนนำส่งเงินมาให้ด้วยซ้ำไปมีแกนนำเนี่ยสร้างกลุ่มตามความเชื่อขึ้นมาแล้วก็เช่าที่พักอาศัยร่วมกันมาสร้างโรคเสมือนที่ไม่ได้อยู่ในโลกของความเป็นจริงโรคเสมือนทุกวันนี้น่ากลัวนะฮะคำว่าโรคเสมือนเนี่ยมีการสร้างแรงฮึกเหิมปลุกใจในกลุ่มเช่นวันนี้สมมุติมีคนตายปุ๊บจะเอารูปของคนตายอ่ะต่างสถาบันน่ะมาติดไว้โอ้มาติดไว้บอกนี่เราฆ่าได้แล้วนะติดไว้ที่พักเลยถูกนะครับแล้วก็มีรุ่นพี่เนี่ยผู้ผ่านประสบการณ์เป็นพี่เลี้ยงเนี่ยมีกองทุนไว้นะครับมีกองทุนไว้สําหรับอะไรหาซื้ออุปกรณ์ไว้ก่อเหตุแม้กระทั่งการประกันตัวก็มีกองทุนคอยประกันตัวครับคอยจ้างทนายมาต่อสู้คดีพอถึงชั้นเบิกความก็จะพาพรรคพวกเนี่ยมานั่งเพื่ออะไรเพื่อฟังการไต่สวนของชุดสืบสวนครับฟังปุ๊บก็จะเอาไปพัฒนาว่าครั้งหน้าเราจะทำยังไงถึงจะรอดโอ้หาช่องบอดนะแล้วก็จะไม่โดนจับอีกเราก็จะไม่โดนจับนะฮะวันนี้นะครับมีการสืบเพิ่มอีกหลายเรื่องนะฮะที่สน.ทุ่งมหาเมฆนะครับตอนนี้เนี่ยมีการรับมอบตัวผู้ต้องหาทั้ง2รอบนะครับจำนวนรวมทั้งสิ้นเนี่ย9รายนะครับซึ่งในจำนวน9รายนี้นะครับมี1รายก็คือนายวรงชัยนะครับเป็นบุคคลที่อยู่1ใน5หมายจับในคดียิงครูเจี๊ยบแล้วก็น้องหยอดครับส่วนอีก3รายนะครับก็คือนายเลาะคนนี้ทำหน้าที่ขี่รถจักรยานยนต์ในวันเกิดเหตุนะครับแล้วก็นายวินผู้ที่ทำหน้าที่เป็นคนลั่นไกสังหารครูเจี๊ยบแล้วก็น้องหยอดครับอีกรายครับยังไม่ขอเปิดเผยนามนะครับเป็นผู้ที่ทำหน้าที่สนับสนุนการก่อเหตุในครั้งนี้ทั้งหมดเนี่ยยังคงอยู่ในระหว่างการติดตามตัวจากทางฝ่ายสืบสวนครับผมท่านผู้ชมฮะตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยเราลองนับดูสิเราลองนับดูว่าคดีเกี่ยวกับนักเรียนตีกันนักเรียนยิงกันเนี่ยเยอะแค่ไหนครับปรากฏว่าวันนี้เขามีการเชื่อมคดีเก่า2คดีนะครับปรากฏว่าไอ้แก๊งเนี้ยการทลายแก๊งเนี้ยไม่ได้มีแค่คดีของครูเจี๊ยบครับมันสามารถเชื่อมโยงถึงคดีเก่าๆที่ตามมาที่ยังจับหาคนร้ายไม่ได้อีก2คดีนะมีความเกี่ยวข้องกันอ่ะลองคิดดูคดีแรกคือนักศึกษาช่างกลอุเทนถวายเนี่ยถูกยิงที่หน้าคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำได้ไหมฮะย้อนกลับไป14มกราคมสิครับลองกด Google ดูซึ่งปรากฏว่าสามารถจับตัวคนยิงได้แล้วนะฮะส่วนคนที่ยังหลบหนีอยู่ชื่อเอยเนี่ยเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์ให้อีกคนหนึ่งยิงเชื่อมโยงกันหมดนะฮะแก๊งเดียวกันหมดแล้วก็นายเอยคนนี้ในคดีครูเจี๊ยบเนี่ยเป็นผู้ช่วยวางแผนนะคือก่อเหตุเมื่อต้นปีปุ๊บครูเจี๊ยบเอาต่อเป็นผู้ช่วยวางแผนการยิงฮะแล้วยังทำหน้าที่เหรัญญิกครับรวบรวมเงินด้วยอันเนี้ยคนตกใจฮะคดีที่2ถือว่าเป็นคดีเก่าคือคดียิงกลางงานแต่งของเจ้าเบ่าอ่ะจำได้ไหมป
รากฏว่าเจ้าเบ่าที่เคยเป็นอดีตนักศึกษาอุเทรนถวายเรียนจบไปแล้วด้วยนะถูกซึ่งขนาดนั้นมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ4คนครับการงานแต่งจำได้ไหมฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณช่วงเดือนสิงหาคมปี2565ในพื้นที่สนสุทธิสารนี่ใจกลางกรุงเทพทั้งนั้นเลยเนี่ยถูกคนก่อเหตุเนี่ยพบว่าอยู่ในแก๊งนี้ชื่อนายสหัสวัตรนะครับเคยถูกจับกุมเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหาตอนนั้นถูกจับกุมอัยการสั่งไม่ฟ้องก็เลยถูกปล่อยตัวโอ้โหซึ่งในงานแต่งวันนั้นนะครับแก๊งนี้นะครับก็ได้ขี่มอเตอร์ไซค์วนมาดูลาดลาวก่อนหนึ่งรอบครับกระทั่งหลังจากจัดงานแต่งงานเสร็จสิ้นนะครับก็ยังมีการกินเลี้ยงกันอยู่ในช่วงเย็นนะครับปรากฏว่ามีมอเตอร์ไซค์2คันครับขี่ตามกันมาจอดบริเวณหน้าประตูทางเข้าแล้วก็ยิงเข้ามาที่งานแต่งนะครับในกลุ่มเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวทำให้ทุกคนเนี่ยต้องก้มหลบหนีเอาตัวรอดกันปรากฏว่าวันนั้นนะครับหนึ่งในเพื่อนเจ้าบ่าวเนี่ยโดนลูกกระสุนเสียชีวิตไปครับผมนะครับท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะปรากฏเขาถามว่าเงินใครเอามาจากไหนนักหนาวะเป็นใครคนส่งเงินแล้วคนที่ส่งมันต้องการอะไรครับถูกต้องป่ะค่ะอย่างบางคนมันได้ผลประโยชน์การพนันออนไลน์ไม่ได้ผมแต่กลุ่มพวกนี้เอาไปฆ่าคนอะเพื่ออะไรนอกจากความสะใจหรอฮะปรากฏวันนี้พลตำรวจตีธีรเดชธรรมสุธีเปิดใจในรายการอยากมีเรื่องคุยของข่าวสดออนไลน์ครับนะเราต้องยกเครดิตให้ข่าวสดออนไลน์ด้วยถึงการกวาดล้างองค์กรนี้ครับกลุ่มนี้ที่ยิ่งกว่าองค์กรอาชญากรรมนะเพราะอะไรครับเพราะเขามีการแบ่งหน้าที่การทำงานการก่อเหตุแต่ละครั้งมีตัวละคร10มากกว่า10ตัวครับและทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ญาติพี่น้องกันเลยนะครับเป็นคนที่มารวมกลุ่มกันแต่เป็นพี่น้องที่เรียกว่าสถาบันเดียวกันครับที่สำคัญเนี่ยความแปลกคือเอาเงินที่ไหนมาประกันตัวเอาเงินเนี่ยมาจ้างทนายมีเงินมาประกันตัวต่อสู้คดีในคดีก่อนๆเนี่ยส่วนเงินทุนของกลุ่มนี้ตำรวจเขาตรวจสอบครับโดยพบว่าเป็นการเรี่ยรายเงินจากรุ่นพี่ที่เป็นผีคืออะไรอ่ะคำว่าผีหมายถึงอะไรหมายถึงที่เรียนไม่จบอ๋อคนที่โดนไล่ออกก่อนคนที่เรียนไม่จบแต่โดนไล่ออกก่อนครับเขาก็เรียกว่าเป็นกลุ่มผีโดยจะนำเงินสีเทาฮะมาสนับสนุนองค์กรนี้ซึ่งเงินในกองทุนเนี้ยก็มีพอสมควรนะฮะโดยเงินสีเทาเนี้ยอาจจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็ได้การขโมยรถไปจำหน่ายต่างประเทศก็ได้นะกลุ่มรุ่นพี่ที่มาสนับสนุนนั้นอ่ะมีทั้งรุ่นพี่ที่มีเงินแล้วก็มีอิทธิพลแต่ส่วนใหญ่อ่ะจะเป็นรุ่นพี่กลุ่มผีก็คือเรียนไม่จบก็คือเรียนไม่จบแต่โดนไล่ออกก่อนจะนำความคิดเหล่านี้มาปลูกฝังรุ่นน้องฮะเพื่ออะไรให้มีพฤติกรรมเป็นแบบว่าเป็นแบบเรียนแบบเป็นพฤติกรรมเรียนแบบนะครับโดยกลุ่มพี่ๆเนี่ยที่อายุมากสุดเนี่ยแค่25ปีเขาทำงานอะไรถึงได้เงินเยอะขนาดนี้เพื่อมาสนับสนุนกลุ่มเนี้ยกองทุนสีเทามันมีเยอะสีเทาไงถูกต้องไหมทุกวันนี้คนรวยแปลกๆไม่มีคนแก่รวยแปลกๆนะฮะมีแต่เด็กๆรวยแปลกๆนั่นเลยแต่กลุ่มเนี้ยจะไม่นับกันที่อายุฮะครับแต่จะนับปีที่มีการเรียนหนังสือครับรวมถึงการเขาบอกใครจะเปรี้ยวใครจะใหญ่คุณก่อเหตุได้เยอะแค่ไหนโอ้โหวัดกันที่ผลงานวัดที่ผลงานก็ถือว่านั่นแหละคือผลงานหากใครก่อเหตุยิงคนอื่นหรือคู่อริมาได้ก็จะได้รับการเชิดชูในกลุ่มครับอวยยศในกลุ่มเป็นพิเศษโดยจะมีชื่อเรียกโดยเฉพาะฮะอย่างนี้คงไม่เรียกว่าความคึกขนองแล้วละมั้งฮะหรืออย่างนี้คงไม่เรียกถึงเรียกคำว่านักศึกษาก็คงไม่ได้แล้วล่ะแต่เป็นพฤติกรรมของมือปืนครับผมโดยพบตรนะฮะโดยผบ.ตร.นะคะกำชับให้จัดการอย่างเด็ดขาดเลยนะคะแต่ถ้าตำรวจจับโดยไม่มีหลักฐานนะคะแล้วก็ไม่โดนตัดสินลงโทษเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็จะถูกยกระดับให้เป็นองค์ให้อยู่ในองค์กรเนี่ยให้สูงขึ้นเข้าไปอีกครับผมวันนี้นะครับนักข่าวนะครับได้ลงพื้นที่เซฟเฮาส์แห่งนี้นะครับในซอยวงสว่าง19นะครับซึ่งตรงเนี้ยเป็นบ้านเดี่ยวเนื้อที่ประมาณ50ตารางวานะครับ2ชั้นนะครับเพื่อนบ้านในละแวกนี้ก็บอกว่ากลุ่มนักศึกษาเนี่ยได้เข้ามาเช่าบ้านในประมาณ 2-3 เดือนแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเข้ามาในบ้านตอนกลางคืนแต่ในช่วงเวลากลางวันเนี่ยจะไม่ค่อยสูงสิงกับใครบ้านหลังนี้เนี่ยจะล็อกประตูรั้วด้านในอยู่ตลอดเวลาถ้ามีคนมาที่บ้านเนี่ยจะต้องมีการโทรศัพท์แจ้งให้คนในบ้านเนี่ยมาเปิดให้และบางครั้งเนี่ยจะมีคนมารวมตัวเนี่ยโอ้โหบ้านหลังเดียวเนี่ยรวมตัวกัน 20-30 คนเลยแต่แปลกนะทุกครั้งที่มารวมตัวคนเยอะขนาดนี้มันไม่มีการส่งเสียงดังซึ่งเขาบอกจะมีการปฏิญาณตัวตนด้วยนะครับมีเพียงบางครั้งที่ได้ยินคำพูดของแกนนำในลักษณะให้ท่องคำปฏิญาณปลุกใจสร้างความฮึกเหิมฮะโดยกลุ่มที่เป็นเด็กกว่าเนี่ยก็มักจะตอบรับครับพี่ครับครับพี่คือรุ่นพี่อาจจะบอกเนี่ยเราจะต้องทำอย่างนี้นะเราจะต้องแบบว่าไปฆ่าคู่อริของเราให้ได้นะ
รุ่นน้องก็จะตอบครับพี่มันสอดคล้องกับข้อมูลของเพื่อนบ้านอีกคนนึงครับเขาบอกเขาสังเกตมานานแล้วพฤติกรรมของวัยรุ่นกลุ่มนี้พบว่ารวมตัวกันดื่มเหล้าแล้วก็เสพกัญชาและบางครั้งช่วงกลางดึกเนี่ยก็จะมีเสียงท่องคำปฏิญาณเช่นกันเขาบอกเนี้ยซึ่งเรื่องเนี้ยทำให้สังคมเนี่ยตั้งข้อสงสัยว่าเฮ้ยมันคือลัทธิสร้างลัทธิขึ้นมาหรือเปล่ามาเป็นการสร้างลัทธิขึ้นมาหรือเปล่าเราไปฟังฝั่งแม่ของผู้ต้องหา1คนนะครับก็คือ1ในแก๊งที่ถูกจับนะครับผมผู้สื่อข่าวอีจันนะครับได้คุยกับคุณไหมนะครับซึ่งเป็นแม่ของ1ใน8ผู้ต้องหานะครับเขาเล่าว่าลูกชายเนี่ยเรียนวิศวะเลยนะวิศวะปี3อยู่ที่เทคโนโลยีปทุมวันพอได้รู้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ยอมรับว่าตกใจถึงขั้นขนลุกเลยแล้วก็ไม่เชื่อว่าลูกชายเนี่ยจะอยู่ในกระบวนการนี้เพราะว่าปกติลูกชายเนี่ยอยู่กับพ่อที่กรุงเทพแต่ไปพักที่หอพักนานๆเนี่ยจะกลับบ้านที่บุรีรัมย์ปกติลูกชายเนี่ยจะเป็นคนขี้ขลาดขี้กลัวตอนนี้อายุ24ปีแล้วเวลาโดนแม่ด่าเนี่ยนะยังร้องไห้อยู่เลยโอกาสที่ไปก่อเหตุยิงคนหรือว่าร่วมขบวนการอะไรแบบนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้แน่นอนลูกชายเคยเล่าให้ฟังเสมอว่าพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการขึ้นรถเมล์เพราะมักจะมีเรื่องกันเป็นประจำลูกชายเลือกที่จะขึ้นรถปออนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะดังนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นการเข้าใจผิดของเจ้าหน้าที่หรือเปล่าและอยากขอให้มีการสอบสวนอย่างละเอียดเพื่อให้ความเป็นธรรมกับลูกชายด้วยเพราะว่าแม่เลี้ยงมาเนี่ยแม่เนี่ยรู้นิสัยลูกเป็นอย่างดีท่านผู้ชมฮะปรากฏว่ายังไม่พอนะครับเพื่อนคนหนึ่งในผู้ต้องหาเนี่ยเขาก็ติดต่อมาขอเยี่ยมผู้ต้องหาครับพร้อมระบุว่าตัวเองเนี่ยเรียนคณะวิศวะอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเคยติวหนังสือร่วมกับคนกลุ่มผู้ต้องหาอยู่บ่อยครั้งครับเพราะฉะนั้นเขาบอกเขามีความสนิทสนมกันโดยยืนยันว่าผู้ต้องหาทั้ง8คนที่ถูกควบคุมตัวนั้นน่ะขอรับรองว่าทั้งหมดคือแพะทั้งหมดคือแพะรับบาปในคดีนี้และมั่นใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะไม่ใช่ฝีมือของกลุ่มเพื่อนตัวเองแน่นอนโอ้โหเชื่อว่าผู้ก่อเหตุอ่ะเป็นคู่อริต่างสถาบันอีกแห่งนึงด้วยโอ้โหตำรวจปวดหัวเนี่ยคือเขาบอกตอนนี้เนี่ยกลัวอย่างเดียวว่ากลัวโดนจับแล้วคนที่โดนจับคือแพ้ อันนี้แหละคือความน่ากลัวกว่าหรืออะไรก็ไม่รู้ล่ะอันนี้ก็ต้องฝากตำรวจแล้วล่ะครับผมแต่รู้อย่างเดียวว่าคุณภาพชีวิตน่ากลัวมากนะฮะคนเมืองหลวงอย่างเรานะเพราะว่าที่ก่อเหตุส่วนใหญ่ใจกลางเมืองแล้วคนแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวก็โดนลูกหลงไปก็เยอะใจกลางเมืองหมดเลยนะฮะไม่ได้ตะเข็บเลยนะไม่ใช่ตะเข็บเมืองแต่กลางเมืองหลวงทั้งนั้นเลยครับและส่วนใหญ่ผู้ที่โดนลูกหลงเนี่ยคือคนที่ไม่รู้อะไรทั้งนั้นเลยแม้กระทั่งคนที่โดนเองอาจจะไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำนะถูกแต่แค่เขาก็ต้องใช้รถยนต์สาธารณะครับแต่จะรู้ได้ไงว่าวันหนึ่งนักศึกษาก็ต้องแต่งชุดนักศึกษาถูกต้องไหมก็ว่ากันไปนะฮะวินาทีนี้โรคนี้อยู่ยากจริงๆหนึ่งข่าวที่วันนี้คนให้ความสนใจเลยผู้เสียหายบอกกันเลยว่า600คนความเสียหายเนี่ย50ล้านบาทโอ้โหพอยื่นเรื่องไปปรากฏว่าแอดมินแจ้งว่าอยู่ในระหว่างการจัดทำแผนการปรับปรุงแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆก็คือง่ายๆทัวร์ทริปค่ะครับบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเลื่อนทริปเกิดขึ้นเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมทั้งหมดก็คือเอาง่ายๆว่าจองทริปทัวร์จะไปเมืองนอกที่จริงแล้วข่าวพวกนี้เราเจอกันบ่อยแล้วล่ะแต่ในที่สุดแล้วอ่ะก็ไม่ได้ไปไม่มีทริปจริงทั้งหมดไม่ได้เดินทางครับแล้วก็ไม่ได้เงินคืนจนทุกคนผู้เสียหายจะต้องรวมตัวไปร้องกับสภาผู้บริโภครวมทั้งเพจสายใหม่ต้องรอดฮะเพราะอะไรหวังว่าอย่างน้อยได้เงินคืนดีกว่าวันนี้เขาไปเล่าในรายการโหนกระแสว่าผู้เสียหายแต่ละเคสเนี่ยจำแนกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้3กลุ่มฮะคนที่ซื้อทัวร์ไปแล้วแต่ไปแล้วเกิดปัญหาได้ไปจริงๆถูกบางคนเนี่ยต้องควักเงินซื้อตั๋วกลับเองเอ้าซื้อทัวร์ไปแล้วแต่ต้องซื้อตั๋วกลับบ้านเองครับบางคนถูกบริษัทขอยืมเงินระหว่างทริปเฮ้ยมีงี้ด้วยเหรอเช่นการเรียรายเงินของลูกทัวร์เพื่อขอเอ้าไปก็จ่ายค่ารถหน่อยรถยังไม่ได้จ่ายเพื่อให้ได้ทริปเนี่ยมาเดินทางได้บอกว่าบัญชีถูกอายัดอันนี้คือไปร่วมทริปแล้วแต่ปรากฏต้องไปเสียเงินเพิ่มต้องไปซื้อตั๋วกลับอีกกลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่จองซื้อทัวร์แล้วถึงเวลากำหนดเนี่ยต้องเดินทางแล้วแต่ไม่ได้เดินทางครับทริปถูกเลื่อนซึ่งจะมีทั้งคนที่ยอมรอแล้วคนที่ขอเงินคืน อันนี้คือก็ถึงเป็นผู้เสียหายกลุ่มที่3คือกลุ่มที่ซื้อทัวร์ล่วงหน้าข้ามปียังไม่ถึงกำหนดเดินทางฮะแต่เมื่อเจอปัญหาก็เริ่มมีคนมาขอเงินคืนครับขณะที่บางกลุ่มเนี่ยก็ยังไม่ได้ขอคืนแต่ก็ต้องลุ้นว่าเมื่อถึงเวลาแล้ว
จะได้เดินทางหรือเปล่าซึ่งทำให้ผู้เสียหายตัดสินใจซื้อทัวร์กับบริษัทนี้ก่อนหน้านี้หลายคนต้องกลับมาพูดว่าเออเขาน่ารักเมื่อก่อนเขาน่ารักกินหรูอยู่อย่างราชาไหมจริงๆนะครับทิปเที่ยวพาไปแต่ละที่เด็ดๆปังๆรีวิวจากคนที่ไปจริงเนี่ยเขาบอกดีมากๆนอกจากนี้ยังมีการอัดโปรโมชั่นแรงมากอาทิไปปารีส10วัน120,000อย่างเงี้ยเป็นไปได้เหรอ2คนด้วยซื้อ1แถม1ด้วยซื้อแถม1ไม่น่าจะนะ10วันน่ะ 60,000 บาท 60,000 บาทคุณไปพม่ายัง 2-30,000 แล้วเลยไปปารีส10วัน12 120,000 60,000 1แถม1ไปสวิต10วัน 49,000 อย่างเงี้ยสวิตมันถูกเกินค่าตั๋วก็ไม่ได้แล้วมั้ยถูกค่าตั๋วเลสเซอยู่ที่ 30,000 กว่าอ่ะค่าโรงแรมล่ะถูกมันไม่พออยู่แล้วค่ากินนะค่ารถเดินทางแบบไม่น่าเชื่อหรือบางประเทศใกล้ๆอย่างเวียดนามเนี่ย4วัน3คืนราคาอยู่ที่ 13,000 อย่างเงี้ยครับผมผู้เสียหายก็เห็นว่าการรีวิวของทัวร์เนี้ยมันดีคิดว่าราคาถูกขนาดนี้เขาอาจจะมีการจองห้องพักหรือว่าจองตั๋วล่วงหน้านะครับรวมทั้งเอาไปถัวเฉลี่ยกับราคาของลูกค้าที่จ่ายแพงกว่านี้ผู้ชายบางคนเนี่ยเคยไปมาแล้วครั้งหนึ่งนะแล้วก็ประทับใจมากแล้วก็กลับมาจองทริปเพื่อจะไปอีกเป็น10ทริปเลยก็มีแต่สุดท้ายนะครับพอเกิดปัญหานะครับทางบริษัทเนี่ยก็เริ่มมีปัญหายิบย่อยทั้งมีการเลื่อนทัวร์เลื่อนการเดินทางมีการขอวีซ่าไม่ผ่านเงินที่จ่ายไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้คืนพอมันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยก็ติดต่อยากมากเลยหรือก็ติดต่อแทบไม่ได้เลยเวลามีคนไปทวงถามมากๆเนี่ยคนที่เป็นลูกค้าที่ได้ไปจริงๆเนี่ยอันนี้คนลูกค้าที่ไปจริงเข้ามาช่วยโต้แย้งนะเฮ้ยไม่ต้องไปกดดันเขาเดี๋ยวก็ได้ไปอย่าไปบีบบังคับเขามากนะพอเขาพาไปเที่ยวได้จริงๆกลายเป็นว่าคนทวงเนี่ยกลายเป็นคนที่ใจร้ายแทนเขาบอกอยากจะบอกว่าคนนอกที่มองเข้ามาเนี่ยมองว่ามันเป็นทุกข์ของคนอยากคนรวยของคนรวยอยากจะบอกว่าเราไม่ได้รวยอะไรหรอกบางคนเนี่ยมีเงินเนี่ยเพราะอะไรฮะเกษียณอายุครับคนที่เกษียณอายุมันก็ต้องเก็บเงินมาตั้งแต่เด็กจนโตอ่ะถูกต้องป่ะแล้วเก็บเงินเอาไว้ที่มันเรียกว่าประหยัดในบ้านปลายชีวิตเขาแหละมาจะเที่ยวนะหาความสุขของเขาแหละในบ้านปลายชีวิตบางคนเนี่ยก็ขายของหาเช้ากินข้าวไปแหละเก็บเงินจะตายเพื่ออะไรฮะเพื่อหวังจะพาลูกไปเที่ยวต่างประเทศใกล้ๆเนี่ยเพื่อให้ลูกได้ไปเที่ยวในชีวิตในครอบเป็นแบบครอบครัวสักครั้งนึงจะบอกว่าบางครอบครัวจริงๆนะฮะเขาเก็บชีวิตเพื่อให้เขาไปเที่ยวเก็บทั้งปีนะเพื่อไปทริปนี้ฉันเคยไปเจอคนคนหนึ่งเขาไปแค่ฮ่องกงอ่ะเราอาจจะรู้สึกว่าฮ่องกงใกล้ๆแต่เขาพูดกับคุณพระดำรู้ไหมเป็นวันที่เขามีความสุขมากทำไมอ่ะเขาอ่ะรู้สึกว่าเขาได้ไปฮ่องกงคือเขาอาจจะได้เป็นตัวแทน2คนไปใช่ไหมแต่เขายอมขอซื้อให้ลูกขอสักครั้งในชีวิตเถอะให้ลูกได้ไปด้วยขอให้แบบได้มีโอกาสไปเที่ยวเมืองนอกด้วยกันสักครั้งในชีวิตเถอะบางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแล้วเราเชื่อว่าหลายๆครอบครัวเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆหนึ่งในผู้เสียหายเขาเล่าว่าเคยไปเที่ยวกับทัวร์เนี้ยที่เวียดนามในราคา 20,000 บาทแต่อยู่ดีโรงแรมยิ่งกว่า5ดาวอีกกินหรูเครื่องดื่มฟรีทุกอย่างจัดเต็มทัวร์ดูแลอย่างดีเลยติดใจครับกับเราก็เลยมากดจองอีก4ทริปจ่ายข้ามปีช่วงฮาโลวีนเป็นทริปสวิตเซอร์แลนด์ครับ 120,000 บาทซื้อ1แถม1ถ้าโอนเต็มจํานวนก็ตัดสินใจโอนเลยสิครับถูกต้องมั้ยล่ะมันคุ้มอ่ะนะเพราะก็มีประสบการณ์ไปแล้วชอบด้วยไปเมียนมาไปพม่าเนี่ยแหละนั่นก็จ่ายล่วงหน้าซื้อ1แถม1ซื้อไว้11ชุดโอ้โหเพราะเคยไปกับเขาแล้วก็ติดใจจริงๆครับไอ้11ชุดนี่ก็คือชวนเพื่อนกลุ่มสูงวัยด้วยกันไปจองทัวร์แล้วก็ยังไปจองทริปฮอกไกโดกับเขาอีกอ๋อ4ทริปเนี่ยรวมไปเท่าไหร่ตอนนี้คิดไม่ถูกแล้วนึกไม่ออกแล้วจำไม่ได้เป็นหลายแสนอ่ะเป็นหลายแสนแหละผู้เสียหายบอกเพิ่มเติมนะครับช่วงที่เริ่มมีปัญหาเนี่ยผู้เสียหายก็จะเป็นกลุ่มเล็กๆเคยไปร้องเรียนเพื่อให้เขาต่อใบอนุญาตนะฮะไอเคยไปร้องเรียนไม่ให้เขาต่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจนี้นะครับแต่เหมือนกับว่าเขาเนี่ยไปเคลียร์ได้ครับจนสามารถต่อใบอนุญาตได้ซึ่งถ้าครั้งนั้นเนี่ยเขาถูกระงับใบอนุญาตไม่ให้ต่ออายุได้เนี่ยความเสียหายมันอาจจะไม่เยอะเท่านี้ครับอีกปัญหาครับที่ผู้เสียหายเจอนะครับก็คือยังมีอีกหลายคนนะครับที่ไปเจรจากับเขามาแล้วบอกว่าอย่าเพิ่งไปออกข่าวนะอย่าเพิ่งไปแจ้งความเพราะถ้าทำแบบนี้คุณอาจจะไม่ได้เงินคืนนะเขาก็กลัวจะไม่ได้เงินคืนกันอยากให้เขาได้ทำทัวร์ต่อจะได้หาเงินมาคืนเราได้ซึ่งในเคสนี้มันไม่ถูกต้องนะค่ะ
ซึ่งมาที่ฝั่งของสายใหม่ต้องรอดนะคะผู้รับร้องเรียนเนี่ยบอกว่าจากการที่กลุ่มผู้เสียหายเนี่ยเข้าไปเจรจาพูดคุยกับทางบริษัททัวร์เนี่ยไม่มีคำตอบที่ชัดเจนว่าจะได้เงินคืนเมื่อไหร่และจะได้เงินคืนไหมเมื่อไม่มีคำชัดเจนแล้วเนี่ยตรงนี้จึงต้องไปแจ้งความนะคะทั้งที่จริงๆแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าเงินยังอยู่ก็น่าจะคืนได้หรือถ้าเงินใช้ไปจองตั๋วเครื่องบินมาแล้วหรือว่าจองที่พักแล้วเนี่ยนะคะก็แค่เอาหลักฐานเนี่ยมาแสดงเท่านั้นเองแต่พอไม่มีคำตอบก็ต้องมาถามว่าอ้าวแล้วเงินมันหายไปไหนล่ะปรากฏฝั่งทนายครับเขามองว่าเรื่องนี้เข้าข่ายความติดหลอกลวงประชาชนนะครับผู้เสียหายอย่างแรกต้องรวมตัวกันก่อนไปแจ้งความเพื่อเอาไปแจ้งความที่ปปง.ฮะให้มีความผิดมูลฐานก่อนแล้วก็จะได้ดำเนินการยึดทรัพย์บริษัทเอามาคืนให้แก่ผู้เสียหายต่อไปเรื่องนี้มันต้องเข้าสู่กระบวนการถ้าไม่ดำเนินคดีเนี่ยก็ไม่น่าจะได้เงินคืนหรอกต้องรอไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละจนเขาโอนถ่ายทรัพย์สินหนีไปหมดแล้วล่ะ บางครั้งถูกหลอกให้ไปเซ็นสัญญาประนอมหนี้โดยซ้ำไปจนคดีอาญาเนี่ยมันกลายเป็นคดีแพ่งแบบนี้ไม่ได้เมื่อวานเนี่ยทางสคบลงไปตรวจสอบสถานที่จริงดูแลออฟฟิศเขาแล้วนะฮะพบว่าเป็นออฟฟิศเปล่าอ้าวไม่มีคนไม่มีคนทำงานไม่มีคนปฏิบัติงานเลยแต่จากการตรวจสอบพบว่าเขาไปขออนุญาตดำเนินกิจการนำเที่ยวเนี่ยอย่างถูกกฎหมายมีการต่อใบอนุญาตอย่างถูกต้องก็ได้รวบรวมข้อเท็จจริงต่างๆนะครับไว้สำหรับดำเนินคดีต่อไปครับผมทีนี้เจ้าของทัวร์ก็ออกมาชี้แจงนะครับผมเพราะว่าเรื่องราวมันเริ่มไปกันใหญ่แล้ววันนี้นะครับบริษัทเพจบริษัททัวร์ดังกล่าวนะครับได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะครับว่าบริษัทเองเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยแล้วก็ได้ดำเนินการประชุมร่วมกับลูกค้าผ่านทาง Google Meet เมื่อวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับเพื่อเล่าถึงปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมกับนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสำหรับสมาชิกผู้ร่วมทริปไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวตามกำหนดในช่วงเวลาที่ผ่านมาโดยจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับการชดเชยการเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบในกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มต่อไปบริษัทเนี่ยขออภัยสำหรับความผิดพลาดทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั้งนี้เนี่ยทางบริษัทเองเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะดำเนินทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อให้ทุกท่านได้รับการชดเชยเยียวยารวมทั้งสามารถกลับมาเดินทางท่องเที่ยวได้ตามปกติต่อไปและขอขอบพระคุณทุกข้อความและทุกกำลังใจที่ส่งมาให้พวกเราและพวกเรายืนยันว่าจะยืนหยัดสู้ไม่หนีหายไปไหนอย่างแน่นอนแล้วก็กราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับเอาละฮะเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่หนึ่งครับผมเดี๋ยวกลับมากันต่อท่านผู้ชมฮะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่อง AI อย่างเดียวเลยฮะครับเราจะเชิญคุณซันนี่ซันนี่มาแล้วนะฮะมาแล้ววันนี้เขาจะพูดถึงการซื้อขายข้อมูลลับกันแบบอะไรคือการซื้อขาย data เห็นไหมฮะว่าบางทีข้อมูลลับของมือถือเนี่ยทำไมเขามีการเอาไปขาย15ล้านข้อมูลแล้วคนที่เอาโดนเอาไปขายเราจะเตรียมตัวยังไงเขาเอาไปแล้วเขาทำอะไรได้บ้างวันนี้เดี๋ยวเรารู้กันแชร์เว็บใต้ดินมิจฉาชีพพวกนี้เลยฮะอีกอย่างนึงวันนี้เราได้ยินชื่อมณีแดงกันบ้างไหมฮะที่คนไทยคิดค้นนี่แหละไม่ได้รักษาได้หลายโรคแต่วันที่เขายังไม่ได้คอนเฟิร์มครับเขาบอกว่ามันจะสามารถทำให้เราเด็กลงได้20ปีถ้าทำสำเร็จนะว้าวถ้าทำสำเร็จนะวันนี้คนที่วิจัยอยู่น่าจะเป็นปตท.ใช่ไหมวันนี้เราเพิ่งอ่านมาเนี่ยน่าจะเป็นปตท.เขาบอกว่ามันเป็นยานต้านชราได้มากกว่า20ปีนะครับอีกอันนึงวันนึงมนุษย์กำลังจะตกงานครับถ้าแชท GPT เข้ามาทดแทนมนุษย์อาจตกงานได้สิ่งเหล่านี้กำลังจะเกิดขึ้นทั้งหมดพักกันสักครู่ฮะ